นอกจากเรื่องไฟไหม้ป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแล้วนะคะก็ยังมีประเด็นปัญหาเรื่องของภาวะภัยแล้งที่ตอนนี้ขยายวงกว้างในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเหมือนกันนะคะอย่างที่จังหวัดตรังตอนนี้เกษตรกรผู้ทํานาบัวกําลังลําบากได้รับผลกระทบจากภัยแล้งค่ะเนื่องจากบัวขาดน้ําเสียหายทั้งหมดค่ะนายสนั่นอิ่มเฉียงหนึ่งในเกษตรกรที่ทำนาบัวในพื้นที่ตำบลบางรักอำเภอเมืองตรังนะคะเดินมองทุ่งนาบัวของตนเองเนื้อที่ประมาณ12ไร่ซึ่งขณะนี้กำลังถูกภัยแล้งคุกคามอย่างรุนแรงค่ะพื้นนาแห้งแตกจากการขาดน้ำนายสนั่นเล่าว่าปีที่ผ่านมาสูบน้ำจากสระของอบต.บางรักมาเติมในสระบัวแต่ปีนี้น้ำในสระเหลือน้อยเต็มทีค่ะทางอบต.ไม่อนุญาตให้สูบน้ำเพราะต้องนำไปแจกจ่ายประชาชนจึงทำให้นาบัวขาดน้ำแห้งตายทั้งหมดตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักนะคะขาดรายได้เดือนละ2-30,000บาทจนต้องว่าจ้างรถมาปรับไถพื้นที่โดยมีความหวังว่าจะมีฝนตกลงมาในเร็ววันนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านที่อยู่อาศัยในแพลำคลองบางเคียนตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงกว่า30หลังต้องตักน้ำที่เหลืออยู่ก้นคลองมาเก็บไว้ในถังน้ำเพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันหลังจากน้ำในคลองบางเคียนซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ำยมแห้งขอดมานานกว่า5เดือนค่ะนายทวีคุ้มสิริชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปัญหาภัยแล้งทำให้แพของชาวบ้านเกยตื้นทั้งหมดส่วนน้ำในลำคลองที่เคยใช้ในชีวิตประจำวันก็แทบจะแห้งทั้งหมดจึงต้องตักน้ำมากักเก็บในถังโดยจะทิ้งให้ตกตะกอนเพื่อใช้ในครัวเรือนนะคะส่วนน้ำดื่มยังคงมีเล็กน้อยเนื่องจากทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำถังน้ำขนาดใหญ่มาไว้ที่หน้าหมู่บ้านโดยจะเติมน้ำดื่มให้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะมันคล้ายๆมันมีอย่างนี้กันอยู่มันไม่ต่ำส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะอ่างเก็บน้ำพุไซแหล่งน้ำดิบของหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติพัฒนาตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินก็แห้งขอดมานานกว่า1เดือนแล้วหลังจากฝนทิ้งช่วงมานานค่ะถึงแม้จะมีปฏิบัติการฝนหลวงแต่ก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยไม่สามารถเติมน้ำลงในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ได้ทำให้การผลิตน้ำประปาต้องหยุดลงและไม่สามารถที่จะสูบน้ำจากแม่น้ำปราณบุรีเข้ามาเติมน้ำในอ่างพุไซเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้านส่งไปยังบ้านเรือนประชาชนได้เนื่องจากน้ำในแม่น้ำปราณบุรีก็แห้งขอดเช่นเดียวกันส่งผลกระทบต่อชาวบ้านตรงนี้หยุดผลิตประปาสัตว์ใหญ่กว่า 1,700 ครัวเรือนด้านอบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ได้นำรถบรรทุกน้ำมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วค่ะค่ะก็เป็นสภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นแทบจะทุกพื้นที่ของประเทศตอนนี้เลยนะคะแม้แต่ในกรุงเทพมหานครเองเขาบอกว่าแถวประชาชื่นเนี่ยก็มีคลองมีบ่อที่ตอนนี้น้ำแห้งจนเป็นโคลนแล้วก็จริงๆเขาบอกว่าเป็นเขตอภัยทานชาวบ้านมักจะเอาปลามาปล่อยมีปลาหลายชนิดเลยแต่ว่าตอนนี้น้ำแห้งมากจนชาวบ้านต้องลงไปจับปลาขึ้นมากินไม่งั้นมันก็ตายอยู่ดีปีนี้เราแห้งเร็วภาวะแห้งแล้งมาเร็วแล้วก็รุนแรงกว่าทุกปีตั้งแต่ช่วงพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะสาเหตุส่วนหนึ่งสำคัญก็มาจากภาวะเอลนิโญด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ว่าข่าวดีนิดนึงก็คือกรมอุตุบอกว่าปีนี้เอลนิโญปัจจัยนี้จะหมดไปแล้วก็ฝนน่าจะมาตกต้องตามฤดูกาลน่าจะประมาณกลางเดือนพฤษภาหรือปลายเดือนพฤษภาคมนี้ก็อดทนนิดนึงค่ะก็บอกว่าถ้าเกิดว่าถึงปลายเดือนพฤษภาคมแล้วฝนยังไม่มาอีกความเดือดร้อนจะมากขึ้นกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าพืชผลเกษตรกรก็ตอนนี้กำลังรอน้ำอยู่เหมือนกับเป็นช่วงสุดท้ายแล้วถ้าไม่มานี่แย่แน่ๆใช่ค่ะ